สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลเพื่อนทราบไหมว่าความสัมพันธ์ของคน2คนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมีการกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องธรรมดาเนื่องจากความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกันไปในบางครั้งความไม่เข้าใจกันอาจนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นทำให้ต้องเลิกรากันไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเลิกกันไปแล้วหากทั้ง2ฝ่ายยังมีความรักความห่วงใยต่อกันแล้วยังคิดอยากกลับมาคืนดีกันแต่ก็ยังไม่แน่ใจงั้นลองใช้หลักคิดเหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนกลับมาสานสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับในเรื่องที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจกลับไปสานสัมพันธ์กับแฟนเก่ามาเริ่มกันที่1 อย่าใจร้อนในขั้นตอนแรกหากอยากกลับไปสานสัมพันธ์กับคนรักเก่าแต่ยังไม่ค่อยแน่ใจให้ลองมีความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดแบบเพื่อนกันไปก่อนเพื่อจะได้มีเวลาคิดทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ที่จบไปเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างมีเวลาได้คิดได้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นดังนั้นในช่วงนี้อย่าใจร้อนรีบกลับไปคบกันอันเกิดจากความเหงาหรือรู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ข้างกายการใช้อารมณ์รู้สึกเพียงอย่างเดียวจะบดบังความคิดที่ดีทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต้องจบลงอีกครั้งนะครับ2ถามใจตัวเองการอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรก่อนตัดสินใจเริ่มสานความสัมพันธ์กับคนรักเก่าลองถามความรู้สึกของตัวเองลึกๆว่ายังต้องการเขาอยู่หรือเปล่าหรือเพียงแค่ต้องการแค่มีใครสักคนไว้แก้เหงาหากคุณคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเมื่ออยู่คนเดียวแล้วรู้สึกสบายใจมีอิสรภาพมีความสุขอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ควรกลับไปคบกับคนรักเก่าอีกนะครับ3ตั้งข้อตกลงใหม่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังรู้สึกห่วงใยคนรักเก่าอยากกลับไปสานความสัมพันธ์ให้เหมือนเดิมหลังจากที่ได้คิดทบทวนให้ดีแล้วว่าปัญหาที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์พังทลายลงในครั้งแรกนั้นเกิดจากอะไรเมื่อกลับไปคบกันอีกครั้งก็ควรที่จะตั้งข้อตกลงกันให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งแบบนี้ขึ้นอีกรวมถึงการพยายามในการปรับปรุงตัวของทั้งสองฝ่ายก็จะทำให้รักครั้งใหม่หัวใจเดิมเป็นไปได้อย่างราบรื่นเลยนะครับ4เตรียมใจเอาไว้ล่วงหน้าการกลับมาอีกครั้งของคู่รักที่เคยเลิกลากันไปไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้ความสัมพันธ์ในอดีตกลับมาดีเหมือนเดิมได้เพราะหากแต่ละฝ่ายไม่พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างเพื่อช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งใหม่ให้ดีขึ้นยังคงใช้นิสัยและรูปแบบความคิดเดิมๆอีกเพียงไม่นานรูปแบบความสัมพันธ์ก็คงจะกลับไปซ้ำรอยเดิมทำให้ต่างฝ่ายต่างต้องเจ็บช้ำน้ำใจสุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปอีกนะครับความขัดแย้งในเรื่องความสัมพันธ์ขยายใหญ่ทำให้หลายคู่ต้องตัดสินใจจบความสัมพันธ์แต่เมื่อเลิกลากันไปแล้วยังมีหลายคู่ที่ยังมีความห่วงใยมีความรักที่จืดจางต่อกันแล้วอยากกลับไปสานสัมพันธ์ให้เป็นเหมือนเดิมแต่ก่อนจะทำแบบนั้นให้ลองคิดทบทวนกับตัวเองให้ดีเสียก่อนอย่าใช้อารมณ์เป็นตัวนำเพราะจะทำให้การตัดสินใจนี้ผิดพลาดทำให้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ต้องซ้ำรอยเดิมได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจอยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ